สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราจะมาพบกันเรื่องอะไรนะแชร์คลิกเรื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโดยคุณครูศยาภาร,รีวันรุ่นครูโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์หนึ่งสอพอมไอ้พระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอเชิญท่านวิทยกรกค่ะ ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคนะคะตอนที่ทำผลงานประกอบการเลื่อนวิทยาฐานะนะคะครูชำนาญการพิเศษนะคะผลงานจะแปะไว้อยู่ในเว็บไซต์เ,เดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะคะแล้วเดี๋ยวแชร์หน้าจอ ค่ะลิงก์ส่งให้แล้วนะคะอยู่ในแชทนะคะในในเว็บมีผลงานอื่นๆด้วยนะคะถ้าเกิดมีประโยชน์ส่วนไหนที่มีประโยชน์ก็นำไปใช้ได้เลยค่ะไม่ว่ากันเทคนิคที่ทำนะคะก็คือเลือกวิชาที่ที่ไม่ยากมากค่ะเป็นวิชาที่เออเราสอนเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ ข้อดีของการที่เราสอนเป็นประจำเราก็จะค่อนข้างชำนาญพวกเนื้อหาตัวชี้วัดนะคะแล้วก็การดีไซน์การสอนที่เราที่เราพัฒนาต่อเนื่องนะคะวิชาที่ส่งไปนะคะเป็นวิชาวิทยาการคำนวณชั้นม6ค่ะก็ทำการสอนมาเป็นสามปีติดต่อกันนะคะก็จะมีความรู้พอสมควรนะคะในการสอนนักเรียน ตัวชิวัดมหกนะคะเอ,อผู้เรียนนะคะเอ,อสามารถนำเสนอข้อมูลแบ่งปันข้อมูลนะคะได้เออ,อย่างมีจริยธรรมสร้างสรรค์มีวิจรารณญาณประมาณนี้นะคะการดีไซน์การสอนในหน่วยที่ส่งไปอะคะ่ะก็คือให้นักเรียนทำทำภาพอินโฟกราฟิกนะคะแล้วก็ให้นักเรียนค้นหาเองค้นหาข้อมูลที่ที่จะเอามาใส่เองนะคะ สเต็ปของการสอนก็คือเราเลือกวิชาเมื่อกี้นี้คือเราเลือกวิชาแล้วใช่ไหมคะอย่างที่สองก็คือเรามาดีไซน์ว่าเราจะให้เด็กอะ่ะทำชิ้นงานอะไรส่งเราในในคาบเรียนนั้นซึ่งมีเวลาจำกัดเพราะในห้าสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคะ่ะบางที่ไม่แน่ใจว่าชั่วโมงหนึ่งหรือเปล่านะคะเรามีเวลาจำกัดไหนจะนำเข้าสู่บทเรียนนะคะเผื่อมีทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนมีประเมินหลัง การสอนอีกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กจะเรียนเนื้อหาแล้วก็ทำงานจริงๆอะคะ่ะมีไม่เยอะมากนะคะทีนี้ขอดูแผนแป๊บหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าใส่เวลาไว้ไหมอ๋อพอดีเอาเวลาออกไปแล้วเอ่อค,คุณครูพอจะมองเห็นไหมคะไม่แน่ใจว่ามองเห็นตรงกิจกรรมการเรียนรู้ไหมคะ เห็นครับเดี๋ยวให้สมาชิกดูที่เว็บไซต์เพิ่มตรงนี้ตรงนี้ค่ะที่หนูไฮไลท์ไว้อยู่ค่ะอันนี้เป็นรูปแบบการสอนที่ที่หนูใช้นะคะพอดีหนูไปเรียนปริญญาโทที่พระจอมเกล้าพนครเหนือแล้วก็ทำเล่มจบโดยใช้วิธีการสอนนี้ค่ะก็เลยใช้วิธีการสอนนี้เรื่อยมาซึ่ง วิธีการสอนแบบ M.I.A.P. อะคะ่ะก็จะเป็นวิธีการสอนที่เหมาะกับกาวิชาที่เน้นการปฏิบัตินะคะเป็นหลักซึ่งก็สอดคล้องกับวิชาที่ที่หนูสอนก็คือวิชาคอมพิวเตอร์นะคะทีนี้เข้าใจแบบอย่างง่ายเลยมันมีสี่ขั้นนะคะ M.I.A.P. นะ วิธท,ที่ให้นักเรียนตอบอ่ะค่ะก็แล้วแต่ว่าคุณครูสะดวกไหมนะคะว่าจะใช้ตามที่หนูใช้แล้วอะค่ะให้เด็กตอบคำถามผ่านเ,ออเออค่ะก็จะโชว์อยู่ที่ จอโปรเจคเตอร์หน้าชั้นเรียนซึ่งกล้องอะคะ่ะถ่ายจากมุมด้านหลังเสร็จแล้วก็อธิบายเรียนนะคะขั้นต่อมาก็ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนผ่าน q u i z ิ t ค่ะเสร็จแล้วขั้นที่สองนะคะเป็นขั้นการให้เนื้อหาก็วิธีการก็คือเปิดสื่อที่ที่เราพัฒนาขึ้นมาเองอะคะ่ะให้นักเรียนดูผ่านหน้าชั้นเรียน ก็จะมีสองสื่อที่เปิดในใน,ในคลิปการสอนนะคะก็เป็นเรื่องการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลแล้วก็การสร้างอินโฟกราฟิกด้วยแคนวาเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนนะคะสร้างงานอินโฟกราฟิกด้วยแคนวาหัวข้อที่เรากำหนดร่วมกันก็คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะพอระหว่างเนี้ยค่ะเราก็มีทวนความรู้เพิ่มเติมในขั้นตอนการสร้างอินโฟกราฟิก นิดหน่อยนะคะแล้วก็เหมือนเอ่อหัวใจหลักของหน่วยการเรียนรู้นี้เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการอ้างอิงแหล่งที่มาค่ะว่าแบบแบบไม่ว่าเราจะเอาข้อมูลของใครมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เขียนให้ชัดเจนเราก็เน้นเน้นเรื่องเนี้ยในคลิปมากหน่อยนะคะพอนักเรียนทํางานเสร็จแล้วค่ะก็ให้นักเรียนส่งงานผ่านแพทเลตซึ่งคุณครูที่อยู่ในห้อง z นี้น่าจะคุณเคยเป็นอย่างดี แล้วเราก็ใช้แพดเล็ตนเนี้ยค่ะให้เป็นประโยชน์เราก็ให้นักเรียนนะคะกดโหวตกดหัวใจโหวตให้เพื่อนเพื่อนคนไหนที่ได้หัวใจมากที่สุดอะคะ่ะเราก็มีของรางวัลให้เด็กคนนั้นแล้วก็เหมือนวิพากษ์นิดหน่อยว่าเอ๊ะเพราะเหตุใดทําไมชินงานเนี้ยถึงเป็นผลงานโดนใจของเพื่อนเพื่อนเขามีจุดดียังไงจุดเด่นยังไงแล้วหรือมีอะไรที่เราสามารถเสริมนักเรียนได้บ้างเงี้ยค่ะแต่ถ้า เป็นเวิชาอาจารย์ท่านอื่นจะมีให้เด็กออกมาทำหน้าชั้นเรียนได้ก็จะดีมากเลยนะคะกรรมการก็จะมองเห็นได้ชัดเจนเสร็จแล้วพอนักเรียนส่งงานเรียบร้อยแล้วเราเช่โชมบทเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นขั้นตอนของการทดสอบหลังเรียนก็ใช้ควิซิเหมือนเดิมคะ่ะทดสอบหลังเรียนเสร็จก็จะเป็นต่อไปเป็นขั้น P โปเกนะคะอยู่ข้างล่างนะคะขั้นสําเร็จผลก็จะเป็นการสรุปความรู้ร่วม กันนิดหน่อยนะคะทบทวนนิดหน่อยว่าอินโฟโกราฟิกดียังไงทำไมเราถึงใช้วิธีนี้ในการสรุปข้อมูลนะคะเป็นหลักแล้วก็ให้นักเรียนนะคะประเมินการจัดการเรียนการสอนของคุณครูค่ะหลักๆก,ก็เลยก็มีเท่านี้ค่ะไม่ไม่ได้ใช้วิธีที่ซับซ้อนมากนะคะแล้วก็ส่วนคลิปการสอนแล้วก็สภาพปัญหาและแรงบันดาลใจใส่ไว้ในเว็บนะคะทีนี้ มีอีกเทคนิคหนึ่งค่ะสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจไม่แน่ใจว่าท่านอื่นๆจะ,จะจะประสบปัญหาเดียวกันหรือเปล่านะคะคือการที่เราจะไปนั่งพูดเฉยๆโดยที่ไม่ไม่ดูสคริปต์อะค่ะห้าถึงสิบนาทีส่วนตัวทำไม่ได้ค่ะลองแล้วมันจะมันจะวกไปวนมาค่ะทีนี้วิธีการก็คือไปทำไปทาสไลด์ในแคนวาค่ะเป็นเป็นหน้า,นา เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าเอ่อตอนนี้ที่หน้าจอของคุณครูในห้องอยู่ที่หน้าอะไรเหรอคะ YouTube ครับอยู่ในหน้า YouTube แบบท,ที่ที่หนูเปิดอยู่ใช่ไหมคะเป็น YouTube ใช่ครับเป็น YouTube ครับแต่ยังไม่มีเสียง โอเคค่ะหนูปิดเสียงไว้ค่ะคือหนูใช้วิธีทําเป็นหน้าหน้าค่ะอย่างอันนี้หนึ่งหน้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอันนี้พยายามใช้สัญลักษณ์แทนเพื่อให้เวลาที่เราพูดอะคะ่ะเราจะเราจะไม่หลุดเราจะไม่หลุดประเด็นที่เราจะพูดในคลิปอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเหตุผลที่เราเลือกวิชานี้ทำไมเราถึงเลือกเนี่ยนะคะ อันนี้ก็พูดถึงรูปแบบการสอนที่เราใช้นะคะแล้วก็เราพัฒนาที่เขียนไปนะคะ่ะก็บอกเขาว่าว่าเราได้พัฒนาสื่อการสอนวิชาเรานะเป็นสื่อที่เราพัฒนาขึ้นเองนะคะซึ่งในที่โรงเรียนนะคะก็มีแพลตฟอร์มของโรงเรียนเองแล้วก็คุณครูก็มีช่อง youtube นะคะมีคือมีสื่ออยู่ทั้งสองแหล่งเสร็จแล้ว แล้วก็บอกเขาว่าเราให้นักเรียนทำงานโดยใช้แคนว่าเราใช้ p a d เ e t ใช้ควิ z ิทแล้วก็เดี๋ยวนะคะน่าจะหมดแล้วน,น่าจะหมดแล้วค่ะประมาณนี้เองค่ะคุณครูจริงๆคิดว่ามันไม่ยากเลยแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเนื้อหายากเกินไปหรือเปล่าที่ที่เราจะสามารถจัดกระบวนการให้เขาเห็น ครบทั้งแปดตัวชี้วัดในคาบเรียนนั้นนะคะประมาณนี้ค่ะส่วนผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ให้เด็กส่งผ่านแพลนเล็ตแพลเล็ตก็คือนี้อยู่ในเว็บอยู่แล้วทีนี้ผลลัพธ์ที่ทำส่งไปอะคะ่ะมีทั้งหมดสามไฟล์ค่ะไฟล์แรกอะคะ่ะจะเป็นงานนักเรียนของนักเรียนทั้งชั้นเลยนะคะในหนึ่งไฟล์ก็ได้ไม่เกินสิบหน้าถ้าเป็น pdf อนะคะ ได้ไม่เกินสิบหน้าหน้าละไม่เกินหกรูปนะคะส่วนไฟล์ที่สองไฟล์ที่สองจะเป็นพวกคะแนนทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะส่งให้ทีหลังนะคะพอดียังเออบางอันยังมีชื่อนักเรียนอยู่แล้วก็ส่วนไฟล์ที่สามเป็นเขียนไปว่าเป็นการปรับประยุกต์อะคะ่ะก็คือหลังจากที่เด็กเรียนวิชาเราไปอะคะ่ะเขาสามารถนำไปต่อยอดเกี่ยวกับ การสร้างชิ้นงานกับวิชาอื่นได้อย่างไรนะคะผลงานที่แน่ไปก็มีนักเรียนเอาไปตัดต่อวิดีโอวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำโปสเตอร์วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ค่ะเท่านี้เลยค่ะคุณครูจริงๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะคุณครูมีคำถามอะไรถามได้เลยนะคะครูคะมีคำถามอะไรไหมคะ นะครับไอไอไอตัวตัวเมียบนะครับค่ะไอเราต้องแบ่งกำหนดเวลาไหมครับว่าต้องอย่างเอ็มโมดิเวชัต้องกี่นาทีะอะไรพวกนี้ตอนถ่ายอ่ะหนูหน,นหนูแบ่งของหนูเองคะ่ะแต่ว่าเอ่อไม่ได้มีหลักตายตัวคะ่ะเราเราเลือกให้เหมาะสมมาคะ่ะอ๋อแต่ให้ควบกระบวนการก็คือ MAIP ใช่ไหมครับผม M M I A P ใช่ค่ะ M I A P ครับผมอ๋อครับผมอืมครับมีขั้นตอนไหนที่สงสัยอีกไหมคะส่วนในเว็บเมื่อกี้ที่หนูส่งไปก็มีสื่อการเรียนรู้หนูใส่ไว้อยู่นะคะเอาไปใช้ได้นะคะคุณครูอยู่ในนี้ค่ะเป็นวิชาวิทยาการคำนวณม .6 มีครบทุกหน่วยการเรียนรู้ค่ะ อ่าเราต้องทําให้ครบหน่วยไหมครับในส่วนไม่ไม่ค่ะอาจารย์หนูที่หนูส่งไปหนูเอาแต่เรื่องที่ที่อยู่ในจุดประสงค์ที่หนูจะสอนนะคะกับเออนะคะอันนี้ค่ะอินโฟกราฟิกสร้างอินโฟกราฟิกด้วยแคนว่ากา็เลือกมาหนึ่งแผนนั่นแหละใช่ใช่เลือกมาหนึ่งแผนจะเป็นหน่วยนึ้ก็ได้ตรงนี้ใช่แต่ว่าส่วนมากอะ่ะ ที่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 เห็นตกอย่างที่โรงเรียนน่ะที่ไม่ผ่านก็คือคลิปกับแผนน่ะไม่สอดคล้องกันคือเราเราสอนเราเขียนแผนยังไงเราก็ต้องสอนอย่างนั้นน่ะเอ,อ่ออีกประเด็นหลักก็คือว่าเดี๋ยวนะคะมันจะอยู่ใน Google Drive ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะ มันจะมีแปดตัวชี้วัดอะคะ่ะสำคัญเลยที่เราต้องเช็คลิสต์ว่าว่าเราทำครบไหมเดี๋ยวนะคะหาไม่เจออ๋ออยู่นี่อันนี้ค่ะขออนุญาตคุตวันนะคะ ตัวชี้วัดอันนี้สำคัญค่ะมันจะต้องปรากฏพฤติกรรมทั้งหมดนี้ค่ะเนี่ยค่ะที่ที่เปิดค้างไว้อยู่คือจะบอกว่าตอนเขียนแผนไปก็เช็คลิสต์ไปว่ามันตรงไหมมันมีไหมอะไรเงนี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่พอผลออกมาเราจะเห็นคอมเมนต์กรรมการใช่ไหมคะ กรรมการสองท่านแรกบอกว่าพฤติกรรมนี้เห็นเด่นชัดชัดเจนดีมากเลยส่วนท่านที่สามบอกว่ายังเห็นไม่ค่อยชัดให้เพิ่มอีกนั่นก็เหมือนเหมือนว่าก็แล้วแต่มุมมองของกรรมการที่ตรวจงานเราอะคะ่ะเขาเขาคือสามคนก็ยังมองไม่เหมือนกันเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องเหมือนพยายามใช้เวลาในห้าสิบนาทีในคลิปการสอนเราอะให้ให้มันคุ้มค่าที่สุดอะคะ่ะ แล้วก็อย่างเพื่อนโรงเรียนอื่นนะคะก,ก็ฝากมาเหมือนพยายามเน้นให้นักเรียนได้ได้แสดงออกเยอะๆอ่ะคะ่ะได้ได้ตอบได้พูดอะคะ่ะเพราะมันเป็นการสอนแบบ active learning ใช่ไหมคะเน้นนักเรียนเป็นหลักอ่ะคะ่ะในการวางแผนถ่ายทําในส่วนของวิดีโอเนี่ยแบง่งหรือวางสโคปยังไงครับเช่นส่วนนาสักห้านาทีหรืออะไรอเงี้ย อ๋อ oh, หนูแบ่งค่ะจริงๆหนูมีกระดาษโน้ตเล็กๆว่า M I A P อะ่ะจะจะแบ่งเป็นประมาณกี่นาทีอะค่ะแล้วเราต้องคุมเวลาให้ได้คือข้อดีของครูคอมคือตรงที่เรานั่งสอนมันจะมีจอคอมบังอยู่ใช่ไหมคะแต่กล้องอะ่ะถ่ายมาจากข้างหลังเราต้องต้องมีนาฬิกาจับเวลาค่ะกลัวกลัวจะเลยเหมือนกันแล้วก็เพื่อนที่เป็นตากล้องก็คอยยกป้ายบอกว่ามัน ว่ามันกี่นาทีแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะคืออาจจะเป็นความกลัวที่กลัวไปเองอะคะ่ะแต่ว่าจริงๆถ้าคุณครูทำเป็นปกติอยู่แล้วอะก็ก็ดีคะ่ะต้องต้องแบ่งอยู่ดีว่าตรงนี้กี่นาทีตรงนี้กี่นาทีอะคะ่ะแล้วเราก็จะสั่นเวลาให้ได้อะคะ่ะเพราะว่าส่วนตัวถ่ายน่าจะสองรอบนะคะรอบแรกจะติดปัญหาเรื่อง อุปกรณ์ค่ะโทรศัพท์รุ่นเก่าถ่ายแล้วก็โทรศัพท์ดับไปเลยแล้วก็เหมือนพอเราปกติเราไม่ได้ถูกถ่ายคลิปอะค่ะเวลาเราสอนนะคะเหมือนเราก็ประหมาพูดผิดพูดถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอรอบสองก็มันเหมือนแบบคือมันต้องถ่ายให้เสร็จต้องทำให้ได้มีแรงฮึดก็ตั้งใจทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ผ่านไปได้ แล้วก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ฟิกมุมกล้องมากแล้วอะคะ่ะเราก็เลือกมุมที่ที่มันเห็นภาพรวมทั้งหมดอะคะ่ะเราก็เล็งเลยเอาให้แบบดีที่สุดเลยเจ๋งที่สุดเลยอะคะ่ะมีคำถามไหมคะขออนุญาตสอบถามได้ไหมครับค่ะคุณครูครับตอนเขียน p a อหนึ่งนะครับ ผมอยากสอบถามหน่อยครับกรณีเราจะเลื่อนวิทยาฐานะเท่ากับว่าเราจะต้องอครองตำแหน่งสี่ปีใช่ไหมครับในปีที่หนึ<อ>่งครับผมสมมติว่าผมอาจจะทำชำนาญการพิเศษนะครับปกติปีเอหนึ่งนะครับเราจะเขียนเพื่อแก้ไขปัญหาใช่ไหมครับในปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามนะครับแต่พอปีที่สี่ที่เราจะเลื่อนวิทยาฐานะ,นะครับเราจะใช้ การเขียน PA หนึ่งเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเราจะเขียนเป็นของวิทยฐานะชำนาญการวิเศษก็คือเพื่อแก้ไขปัญหารเริ่มที่เราจะปีที่เราจะยืน่นใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นข้อสงสัยหลายๆคนถามมาครับจริงๆ PA อะค่ะแบบมันไม่ได้ซีเรียสมากเนาะเพราะมันจบที่โรงเรียนตอนที่ตอนที่ทำนะคะ่ะทำของชำนาญการนะคะครับ มีแค่มาเปลี่ยนทีหลังตอนที่ก็ไม่เกี่ยวกับตอนยื่นอยู่ดีตอนประเมินรายปีพอดีมันมันเป็นข้อมปีอะค่ะวันที่ครบรอบไม่แน่ใจค่ะอาจารย์กลัวบอกผิดครับอันนี้เขาสงสัยกันหลายๆคนผมก็ไม่เห็นในเกณฑ์เขาบอกเหมือนกันว่าคผมผมตอนที่ผมเขียนเป็นชำนาญการนะครับ,รบผมที่ใช้เป็นของครูอะครับตอนปียื่นชำนาญการ,รม,มันจะเข้า มันจะเข้ารูปแบบประมาณนี้ไหมคะอาจารย์เหมือนเขามันจะมีเอ่อเหมือนข้อความในในเกณฑ์คำหนึ่งที่ปฏิบัติได้ตามระดับที่คาดหวังหรือสูงกว่าอาจารย์เคยคุ้นคุ้นคำนี้<อ>ไหมคะใช,ใ,ชใช่ครับใช่ครับมีคำนี้อยู่ครับคนน่ะค่ะงั้นประมาณว่าอย่างนี้ดีไหมคะถ้าเรามีสื่อของเราเองมันน่าจะเป็นหนทางที่ปลอดภยัย ครับคืออย่างน้อยเราเรามีการพัฒนานาวัตกรรมเป็นการเริ่มพัฒนานาวัตกรรมเพื่อนํามาแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นพวกผลสำลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือการขาดแคลนสื่อของผู้เรียนมันมันน่าจะจบจบดีค่ะทะําแล้วจบดีหมายถึงทําแล้วเราน่าจะผ่าน<อ>เพราะว่าอย่างเพื่อนที่ที่โรงเรียนที่ทําเป็นบัดดี้กันนะคะแต่เพื่อนส่งคอสสอง ของเพื่อนใช้สื่อที่มีอยู่แล้วแต่เทคนิคทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยค่ะ mm hmm. เพื่อนก็ผ่านเหมือนกันค่ะต่างกันแค่ของของหนูหนูทำสื่อเฉยๆแต่เพื่อนไม่ได้ทำเพื่อนใช้สื่อที่มีอยู่แล้วครับผมแต่ว่าปีที่ปีที่สี่มยังไม่มั่นใจนะครับในการเขีไม่มั่นใจคะ่ะเ,เออเ<ล>คือคือ,คอตอนที่ทำเป็นค่ะเป็นวอยยี่สิบเอ็ดบวกพีเอค่ะ คือใช้วอลยี่สิบเอ็ดสองปีใช่ครับใช่วอลยี่สิบเอ็ดสองปีพีเอหนึ่งปีครับอ๋อค่ะแล้วอาจ,จารย์ยื่นไปเลยยังคะตอนนี้ยื่นแล้วครับผ่านแล้วครับผมอ๋อค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยมาจับมือกับหนูทำคอสสี่เลยอ่า <c oughs> ครับกำลังทำทำนันการพิเศษครับอ๋อตอนนี้กำลังทำชำนานการพิเศษใช่ไหมคะครับผมค่ะดีมากเลยครับเอออย่างที่อาจารย์ลำพนพูดนะครับเมื่อกี้ครับ่ ที่บอกว่าไอ้ไอส่วนที่ว่าการพัฒนางานอะไรพวกนี้ยนะครับมันเป็นข้อตกลงระหว่างครูกับ<ร>พออ <All S 2> รนเรียนนะครับมันมันจะไม่เกี่ยวกับไอ้ตัวตอนส่งผลงานนะครับเพราะว่าตัว,ต,วตัวที่กรรมการตรวจจริงๆก็จะเป็นพวกคลิปวิดีโอแล้วก็ไอ้ส่วนแผนไอ้ข้อตกลงส่วนนี้เวลาเราจะประเมินเพื่อที่จะให้ได้ไอ้ตัว พีเอสามนเพราะว่าเวลาเราจะนำเสนอกรรมการที่ที่ที่จะมาตรวจไอ้พีเอสามของเราอะพีเอสองอะเพื่อที่เอาคะแนนตัวเนี้ยมาใส่ในพีเอสามเราก็จะบรรยายว่าเออสิ่งที่เราได้ทำกับข้อตกลงปออเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็คือเอาไว้บรรยายให้กับกรรมการที่ตรวจ P A สองไอ้ที่ให้ประเมิน p A อสองอะเข้าใจไหมครับ Uh, เพื่อเพื่อที่จะเอาต่วนนี้ยเอาเอาไปสร้างเป็นคุณสมบัติที่จะยื่นได้อพอกรรมการเขาให้คะแนนเราเท่าไหร่เราก็เอาเอาไปใส่ในส่วนของ PA3 สามเพื่ออัพเข้าสู่ DPA t ทีหนึ่งเพราะพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่เป็นข้อตกลงระหว่างอันนี้กับพอเนี่ก็ กรรมการที่ตรวจเนี่ยเขาก็จะไม่รู้เรื่องว่าเราทําข้อตกลงอะไรกันไว้ถ้าเราไม่ไปบอกไปพูดตอนที่อ่าเ็เรียกว่าอ่าสภาพปัญหาหรือ,หร,อหรือแรงมานานใจอะ่ะเขาก็จะไม่รู้ว่าเราทําข้อตกลงอะไรไว้เพราะฉะนั้นส่วนนี้เขาเขาก็จะไม่ได้ตรวจนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นว่าเราทําเรื่องอะไรเรามีการพัฒนาอย่างไงนะครับ ะส่วนสําคัญที่จะพัฒนาจริงก็จะเป็นพวกแผนการสอนแล้วก็ิีวีดีโออย่างที่อาจารย์ชนาปาเขาได้บรรยายไปนะครับตามตัวชี้วัดตอนนี้ก็คือคือที่เขาตรวจจริงๆประมาณนี้ขอ,ขออนุญาตครับปา่ปาปา่าขกัดครับ,รบผม,ผมป,ประานานะครับยังเป็นครูผู้ช่วยอ,อยู่ครับ ขอ,อยากถามนะครับ,รบผ,มผมฟังแล้วก็แสดงว่ามันแยกออกเป็นสองส่วนเนาะ WPA คือเป็นส่วนที่เราจะต้องทําเพื่อให้เรามีคุณสมบัติในการยื่นขอใช่ครับใช่ไหมครับและส่วนตอนที่เราขอขอวิทยาฐานะเนี่ยมันก็ต้องทําผลงานขึ้นมาอีกชุดหนึ่งทําเอ,อกสารขึ้นมาชุดหนึ่งในการยื่นขอผลงานก็คือตัววิดีโอกลับอะไรนี่ครับคลิปมันมันมีวิดีโอคลิปแล้วก็ผลงานนักเรียน สามส่วนออครับผลผลงานนักเรียนรู้สึกว่าจะแนบได้ไม่เกินสิบหน้ามแคปเป็นภาพก็ได้แล้วก็ใส่ใส่ใน Word ไปแล้วก็ทำเป็นไฟล์ทำบันทึกเป็นไฟล์ P ีดเไม่เกินสิบหน้า <Hey S 1> หรือหรือจะนำเสนอเป็นวิดีโอก็ได้นะคะผลงานนักเรียนแล้วแต่เราเลือกค่ะเมื่อจะต่อแล้วเหนื่อย <laughs> แคปดีฟว่าี <laughs> พราะฉะนั้นการสร้างคุณสมบัติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกรรมการกรรมการแต่ละคนเนี่ยก็ให้คะแนนไม่เหมือนกันอนะ่ะบางคนเราเห็นว่าในโรงเรียนนะเขาไม่ค่อยทำอะไรสอนก็ไม่ได้รู้เรื่องแต่ทำไมคะแนนที่ได้มาโอ้ตั้งเก้าสิบกว่าหมายถึง p a รายปีใช่ไหมคะครูกอแใช่กระบวนการสร้างคุณสมบัติอตั้งแต่ p a หนึ่งจะถึง p a สามเนี่ยต้องเรียกว่าอยู่ที่เป็นอยู่ที่ก <c oughs> ลยุทธ์ในการนำเสนอไหมคะ <c oughs> บาง <c oughs> ท่านอาจจะถ่ายรูปเยอะ ไม่บาง<ม>ีข้อมูลตอบโจทย์ตัวชีว้วัว่ากรรมการที่เราเราหามาอะไรประมาณเนี้ยกรรมการบางท่านเขาก็ไว้ฟิกมากกรรมการบางท่านก็โหยเอกาสารเยอะแยะหมดอยากจะมาดูการสอนด้วยบางคนอ๋อส่วนตัวที่โรงเรียนหนูอะคะ่ะเป็นการประเมิน PA ผ่าน Google Site คะ่ะของครูทุกคนในโรงเรียนเลยอะคะ่ะทีนี้เอ,อกรรมการที่จะประเมินนะคะก็อยู่ที่แต่ละ กลุ่มสาระบริหารจัดการค่ะกรรมการอย่างของกลุ่มสาระหนูนก็เป็นครูคอมใช่ไหมคะกรรมการเขาก็ประเมินอยู่ที่บ้านเขาที่โรงเรียนนะคะหรือที่โรงเรียนนะคะพวกหนูก็เอาแค่ใบคะแนนไปให้เขาแล้วก็ไปรับใบคะแนนกลับบางท่านก็จะมีบางส่วนที่เ,เขาเขาไม่สะดวกถ้าเกิดเขาจะต้องคลิกเองเนี่ยเขากลัวเขาคลิกไม่ถูกอะค่ะกลัวจะตรวจให้คุณครูได้ไม่ครบเขาก็ขอมาตรวจที่โรงเรียนหนู แต่ว่าคุณครูหนูอะไม่ได้ไปพูดนำเสนออะไรนะคะคือเขาก็มีคณะทำงานที่เปิดช่วยเปิด Google Site เนี้ยให้กรรมาการประเมินนะคะไม่แน่ใจว่าที่โรงเรียนของครูเป็นแบบการประเมินรูปแบบไหนคะคือ <c oughs> มันมันขึ้นอยู่กับแต่ละแต่ละโรงเรียน <c oughs> บางบางบผมเนี่ยอย่างอย่างเช่น,นลงลงในผมที่ผ่านมาอย่างเนี้ยก็ก็แคแ่แต่งตั้งสโนขึ้นมาประเมินใช่ไหมแล้วก็เวลาเราจะ ประเมินแลวทำาพราอย่างเดียวแล้วก็ส่งผ่านไดเพื่อให้กรรมการสามคนดูแล้วก็เราก็ไปประเมินลงคะแนนตามองเราโดยที่เราไม่ต้องไปพรีเซ็นอืมเหมือนเหมือนอยู่ที่ผู้บริหารเราด้วยใช่ไหมใช่ใช่บางทีคนเยอะมันประเมินไม่ทันเงินประเมินไม่หมดก็เลยส่งผลงานไปให้เขาดูแล้วก็เขาลงคะแนนลงในใบคะแนนก็ทน<ๆ>เพื่อให้เราช่เพราะว่า<ง>ที่โรงเรียน ให้เราคงคงไว้ก่อนให้เรามีคะแนนไว้ก็ไว้ก่อนน่าจะประมาณนั้นนะคะพอที่โรงเรียนมีครูร้อยกว่าคนนะาคะ่ะบางโร<อ>งเรียนถ้าเป็นปถมผมเห็นส่วนใหญ่นะก็ะชอบตั้งบูธเอาผลงานเอาแฟ้มไปวางเอาเอกสารไปวางแล้วก็เอาเล่นไปวางจัดบูธให้กรรมาการสามท่านประเม,มินก็มีก็มีมีเหมือนเหมือนกันนะโอ้เส็ง สิ่งสำคัญที่สุดก็คือไอแบบประเมินนี่แหละว่าตัวเองเป็นครูขสไหนเพราะบางทีคอบๆกันมาปรากฏว่าตัวเองขสษสหนึ่งแต่ไปเอาของขสงสามมาอันนี้ครวรระวังขสสามเอาของของครูยัง่วิทยาานะเนี้ยเพราะว่าตัว,ต,วตัวสเกลไอตัวอะไรนะมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเกณฑ์ย่อยข้างในใช่ไหมคะใชคะ่ครับ ค่ะแต่ค ah, ่ะบางทีก nope> ็ต่อกันมาลืมดูว่าน้องเขาพี่เขาสิบห้าตัวชีวัดก็ทำไปก็เท่านั้นแต่ว่าส huh enfin, ิ่งที่เราต้องไปมุ่งเน้นคือเป็นการท้าทายด้วยกรรมการี้เซ็นให้าไม่เซ็นให้เป็นการท้าทายคือที่โรงเรียนนะคะใช้วิธีรวบการประเมินเงินเดือนกับพีอไว้ไว้ไว้ในไซต์เดียวกันเดี๋ยวขออนุญาตเปิด ให้ดูได้ไหมคะอืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะจริงๆริรก็อาศัยจากการอบรมจากห้องห้องนี้แหละคะ่ะเอาไปปรับประยุกตให้กับครูที่โรงเรียนมองเห็นอยู่ใช่ไหมคะคืออันนี้ครค่ะ,คะขอบคุณค่ะอันนี้มันก็จะเป็นแต่ละด้านใช่ไหมคะที่เหมือนอยู่ในในพีเอเราส่วนอันนี้เป็น ข้อตกลงแล้วก็องค์ประกอบที่สองกับสามนี่มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเอเ่อประเมินั้นเงินเดือนนะคะอยู่สามมันจะอยู่สามอันสามด้านเดี๋ยวนะคะสา,ด,า,สาด้านสิบห้าตัวชีวัดส่งลิงก์ไปเผื่อคุณครูเอาไว้เอาไวด้ดูด้านแรกด้านแรกด้านอะไรวะส่งไปลวค่ะ มันจะมีสามด้านแต่ข้อมูลก็ไม่ได้ดีมากแล้วนะคะอืมแต่พอพอกรอมแกล้มได้ด้นแรกด้านการสอนด้านที่สองด้านชั้นเรียนด้านสามด้านพัฒนาตัวเองอันนี้อ่ะอย่างเราม,มีสื่อเป็นครูคอมเราก็จะเต็มในด้านที่เราถานัดค่ะสร้างและหรือพัฒนาสื่อประมาณนี้แบบนี้น่าจะพอเอาไปประยุกต์ได้ไหมคะที่โรงเรียนคุณครูต้องลอง พูดคุยกับท่านผู้บริหารนะคะว่าว่าแบบ te ตอ้ตองเนายแบบไหนต้องเนถามผู้อเมริก <laughs> <us ik ums> ันเลยผู้อเนริการครับรู้จักกูเกิลไซด์ไหมถ้าเขาเปิดใจแล้วก็เราก็เอาถ้าเขาไม่เปิดใจเราก็เล่นตามไม่ได้ไม่ได้เนี่ยบางบางทีทำก o เกิลไซด์มันก็มียุ่งผลกับกับตอครูก็เก่าในโรงเรียนมกันนะแตอ้างว่าทําอ้างว่าทําไม่เป็นทําไม่ได้ ก็มีปัญหาก็เลยทําให้ครูทั้งโรงเรียนก็ทาไม่ได้ก็ทําเป็นพอยนี่แหละส่วนมากเราทำไม่เป็น,นคือคือที่โรงเรียนใช้วิธีนี้ค่ะคือครูชยาพาเป็นเป็นผู้สอนให้กับคุณครูทั้งโรงเรียนเลยค่ะแต่เราใช้วิธีทําโครงขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ให้เขาทําสําเนาไปทีนี้ก็ก็จริงอย่างที่ครูครูนิกกี้พูดว่า อาจจะมีอาจารย์ที่เขาไม่ไม่ชำนาญเทคโนโลยีบ้างแล้วก็ใช้วิธีคือเราจะมีทีมงานที่เป็นน้องๆครูคอมพี่พี่ครูคอมด้วยนะคะก็จะแบ่งกันไปว่าเออถ้าคุณครูท่านนี้เออคนนี้คอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันเหมือนไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งทำแต่ว่ามันต้องช่วยกันทำไปทั้งระบบอะคะ่ะมันมาถึงจะผ่านไปได้คือ o o o l l s s t e s เนี้ยไม่ใช่แค่คุณครูทำนะคะ ผออแล้วก็ท่านองอีกสีท่านนะคะก็ก็ทำ Google Site ในการประเมินเหมือนกันคือทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปทั้งระบบอะคะ่ะมันถึงจะมันถึงจะก้าวไปพร้อมๆกันได้ะคะ่ะเอ่อมีหัวข้อไหนอีกไหมคะไปดูที่เป็เด็นการท้าทายหน่วยหน่อยก็ยแล้ว ประเด็นทาแทะอ๋อไม่ได้ใส่ไว้ในนี้มีเรอะเราทำมีมาดูให้หน่อยเดี๋ยวนะน่าจะอยู่ในจำไม่ได้อะอสักคู่นะคะทุกท่าน1ิบสิบห้าตัวชีวัดนี่มันทำได้เพราะว่ามันมีปัญหาเราเราทำงานแล้วก็มีภาพประกอบใส่ครบตอนนั้นน่าจะมีแต่ว่าเดี๋ยวพอพอดีปิดอันนี้ไว้ดูจากไฟล์เวิดก่อนก็ได้คุณครู ค่อยมาพวกคลิปพวกวิดีโอก็ใสนะ้ค่อยมาดูนะมีพวกแผ่นได้มีเขาเรียกว่ามีพวกอะไรวะพอตกลงก็ดูเป็นไฟล์วิดในในนี้จะมีเดี๋ยวนะคะมันต้องมีดิชานิด,ดนึงนะคุณครูเพราะว่าไม่ค่อยถนัดพอดีปิดของปีที่แล้วไว้ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะของปีหกห้าจะมีตัวอย่างที่เราเขียน เขียนเขาเรียกอะไรนะคะเขียนอธิบายประเด็นท้าทายว่าเราทำอะไรไปบ้างด้วยนะคะอยากให้ครูได้ดูว่าเอา่อเขียนไปประมาณเอายังไม่ขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหกห้าอ๋อเดี๋ยวนะคะปิดไว้ปิดไว้เยอะเกินสักครู่นะคะขออภัยด้วยอันนี้ข้อตกลง ยังไม่ขึ้นสักครู่นะคะที่บ้านไม่ค่อยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่ อ๋อนี่คะ่ะเจอแล้วคะ่ะเนยนๆเ,เจอแล้วค่ะไฟล์ก็อยู่ในเว็บที่ส่งให้คุณครูนะคะลองไปเลื่อนๆดูได้ประเด็นท้าทายที่เขียนไปเป็นการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอนะคะวิชาวิการคำนวณสามมหกทีนี้เออเราก็ใส่สภาพปัญหาไปในนี้แล้วก็วิธีดำเนินการเราทำอะไรบ้างะคะ่ะศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กำหนดกลุ่มประชากรและตัวอย่างกำหนดแบบแผนสร้างเครื่องมือคืออันนี้ทำคล้ายๆทำวิจัยด้วยนะคะประมาณนี้และเสร็จแล้วอันนี้เป็นการนำเสนอในส่วนของผลลัพธ์เออมีตกลงไปบ้างนะคะหาค่าประสิทธิภาพอะไรเงี้ยค่ะหาเออเขาเรียกว่าเปรียบเทียบผลสำลีนะคะก่อนเรียนหลังเรียนหาความพึงพอใจแนวนี้เลยค่ะ อยู่ใน Google Sign s i t e นะคะอันนี้เขียนหมายถึงตอนที่เรารายงานผู้บริหารนะคะคือเขียนใน Google Sign s i t e ไปแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นผลงานนักเรียนแนวนี้ค่ะคุณโคมีจุดไหนอีกไหมคะเดี๋ยวดูไฟล์อันนี้แป๊บหนึ่งนะอ๋อไฟล์ข้อตกลงอยู่ในเว็บค่ะน่าจะใช่นะคะของ อันที่แล้วของอันก่อนเลื่อนนี่แหลคะค่ะอันอันก่อนเด<ข>นคุณครูขอเลื่อนไปดูชั่วโมงการสอนหน่อ,นอยเยวเนี่ยเออเนี่ยชั่วโมงการสอนมันต้องอะไรผมจําได้ในตารางมันไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมงมั้มงไม่ไม่ใช่คะ่ะไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงสองชั่วโมงใช่ป่ใช่ตามที่กคสองกำหนดนะคะไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงอ๋อคือใช่ขั้นต่ําเราต้องประมาณเออสิบห้าคาบ อย่างต่ําเลยพอสิบห้าคาผ่านแล้วมันน่าจะได้ประมาณสิบสองจุดห้าสิบสองชั่วโมงครึ่งอะค่ะน่าจะประมาณนั้นที่โรงเรียนก็เลยจะซีเรียสเรื่องคาบกันแบบคือแบบนิดนิดหน่อยค่ะก็เลยให้เท่ากันทุกคนเลยแต่ปัญหาสบายเด๋ย้ายเด๋ย้ายไปหาค่ะมาเลยเดี๋ยวเออแล้วก็ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นชั่วโมงมีส่วนเหมือนกันชั่วโมงวกงานเสริมอย่างเงี้ยงานเสริมส่งเสริม ช,ชั่วโมงตรงข้อหนึ่งจุดสองอะค่ะงานส่งเสริม ừ, และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้พวกนี้แล้วก็พวกงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษางานตอบสนองนโยบายและจุดเนี้เราต้องไปดูประกาศประกาศของโรงเรียนเราแต่ละโรงเรียนก็จะไม่เหมือนกันนะคะผมผมจําได้ต้องตั้งแต่ข้อหนึ่งจุดสองถึงข้อหนึ่งจุดสี่มันต้องรวมกันไม่น้อยฝ่ายยีิไม่น้อยฝ่ายยี่สิบชั่วโมงโอ้อันนี้จาไม่ได้ขออภัยด้วยค่ะได้ครับผมพร ไม่ไมน้อยกิ่20ชั่วโมงน่าจะเกินนะอันนี้เพราะว่านี่คเพราะว่ามันจะมีผลต่อเวลาเราบันทึกอ่าชั่วโมงลงอันนี้พวกดีพวกดี PA ด,ด้วยของไฟบุคคลมันจะไม่มันมันมันจะไม่ครบด้วยเราเราต้องบันทึกให้ครบอืมชั่วโมงก็สําคัญอืมต่คุณครูเลื่อนมาได้เลยเลื่อนมาตัวชีวัดได้เลยใช่ปตัวชีวัด โอ้โหใหจังเลยตอนไหนก็ทําไปแบบไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เท่าไหรอืมแตู่้เรื่องเดิมมาเลยมันก็ทำเขาต้องลงไว้อ่าแล้วตรงไอ้นี่ก็สําคัญนะตรงไอ้เปอร์เซ็นต์เราตั้งว้อยกี่เปอร์เซ็นต์เราต้องดูด้วยให้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 เนี่ยมันให้เนี่ยให้ให้นมันตรงตามเป้าด้วยเปอร์เซ็นต์ตั้งตั้งไว้ร้อยละแปดสิบเพราะว่าตั้งให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของโรงเรียนค่ะที่โรงเรียนตั้งไว้เอ่อประมาณร้อยละแปดสิบ แล้วแต่ครูจะตั้งอะเพราะครูตั้งอย่งยองร้อยแล้ว,ลวปีแรกอาจจะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ปีสองปีสองก็เจ็ดสิบปอร์เซ็นต์ค่อยๆขึ้นก็ได้คือเทคนคส่วนตัวเทคนิคที่ใช้ก็คือใช้วิธีก <Ừ. S 2> ารดูประกาศค่าเป้าหมายของโรงเรียนอืมว่าว่าโรงเรียนตั้งไว้เท่าไหร่แล้วก็ทําให้สอดคล้องกับการประกาศค่าเป้าหมายของโรงเรียนเอาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีตรงไหนอีกไหมคะร้อยเปอร์เซ็นต์คูแค่มนถึง ก็เดินเดินเลยครับเขาบอกให้ตั้งเป็นร้อยเปอร์เซ็นตั้งให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยร้อยเปอร์เซ็นตไปเลยบอกเราไม่ได้ <Ă น liness> เดือนมาอืมนะแล้วแล้ก็ใจแล้วก็ทำมันตามปกติแหละทำให้ครบสิบพันตัวชีวิตโอเคเนี่ยมาดูตรงเนี้ยดูตรงเนี้ยที่ไฮไลท์ตรงนสำคัญเนี่ยเหรอไออันนี้ใช่ไหมคะอืมตั้งแต่เราปัญหามาเลย คือตรงที่เขียนสภาพปัญหาใช้หลักการเขียนที่มาและความสําคัญของงานวิจัยค่ะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆหลักการคล้ายๆการเขียนคล้ายๆเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดพีระมิดแบบกลับหัวนะคะคือเราใช้วิธีเริ่มจากจุดส่วนที่ใหญ่ที่สุดก่อน แล้วก็ค่อยๆลงมาอ้างถึงหลักสูตรก่อนลงมากลุ่มสาระแล้วก็มาพูดถึงนวัตกรรมกับเทคนิคการสอนที่เราใช้ค่ะแล้วก็มาสรุปความว่าเราในฐานะผู้สอนวิชานี้เราจึงจะพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบวิธีการสอนนี้เพื่อแก้ปัญหาผลสำลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะคะ อยู่ในไฟล์ Google s i t e นะคะน่าจะส่งไปแล้วค่ะเออมีคำถามส่วนไหนอีกไหมคะประกัดบ้านด้วยนะครับมีส่วนไหนที่คุณครูอยากให้ช่วยดูให้ไหมคะ ที่ที่คุณครูขอถามเรื่องคนได้ไหมครับค่ะคุณครูพอดีผมอยากจะรู้ว่าก็ที่ผมทำลดจากสี่ปีเป็นสามปีครับโดยใช้เกี่์ของการประเมินสมรรถนะตามกอบคุณวุฒิวุแห่งชาติใช่ไหมคะใช่ไหมคะอาจารย์ที่สามว่าไปศึกษาในเอกใช่ครับอาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์เป็นครูช่างไหมคะ ไม่ได้เป็นนะครับคือ <3 S 2> คืออย่างนี้ค่ะโอเคค่ะตอนแรกอ่ะคือหนูอ่ะสนใจเหมือนกันที่อยากจะลดเหลือสามปีคือหนูอ่ะใช้ปอโทไปแล้วตอนวอร์สิบเจ็ดชำนาญการนะคะทีนี้โจทย์ของหนูก็จะเหลือสอบภาษาอังกฤษเอ,อเรียนปริยาเอกแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่คุณครูพูดใช่ไหมคะทีนี้พอมาดูภาษาอังกฤษหนูก็ไม่ค่อยเก่งแต่ว่า ก็กำลังพายายามอยู่นะคะเรียนผ่านแอปอยู่เสร็จแล้วปริญญาเอกมันก็ใช้เวลาก็สามปีหรือถ้าหนูไปเรียนสามปีก็ยังไม่รู้ว่าจะจบจริงๆไหมอะไรเงี้ยค่ะทีนี้หนูก็เลยไปหาข้อมูลอันที่อาจารย์อ่ะถามเมื่อกี้นี้ทีนี้ <S <S พอไปดูว่าเอ,อกรอบคุณวุฒิระดับแปดถ้าหนูพูดคำผิดไปอย่าว่ากันนะคะคือประมาณเนี้ยน่าจะระดับแปด ถ้า<ล>หนูจำไม่ผิดหนูก็พยายามไปบบหาว่าบบค่ะที่ไหนอ่ะที่ที่เขามีให้สอบอ่ะคะ่ะหนูยังหาไม่ได้เลยตอนเนี้คะ่ะคือหนูเห็นมีที่ค่ะ <c oughs> ที่มสทแต่ก็ยังไม่ใช่ระดับแปดนะคะแต่เดี๋ยวหนูหนูหนูลืมไปแล้วว่ามันอยู่รตรงส่วนไหนของเว็บมสทเดี๋ยวหนูส่งไปในกลุ่มไลน์ได้ไหมคะได้ครับผมค่ะค่ะต,<ร>ติไป เปิดดูข้อมูลตาครับปุณครูหน่วยงานนี้นะครับเขาไม่ได้ทําหน้าที่ในการสอบประเมินในการสอบแต่ทําหน้าที่แค่มอบวุฒิเฉยๆก็เลยบอว่ามันต้องมีหน่วยงานอื่นที่เขาเปิดเพื่อที่จะรองรับให้เราได้สมคัครสอบตามรุฒิอันเป็นอันจะถูกใช่ไหมครับหนูอ่ะเคยไปหาในน่าจะใช่ค่ะหนูเคยไปหาในเน็ตอ่ะคือ กอบคุณวุธระดับแปดอะก็เทียบเท่าระดับปริญญาเอกอะคะ่ะมันจะมีตารางอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยล่ละคะ่ะหนูลองกดกดเข้าไปดูแล้วหนูเจออที่หนูเห็นนะมีที่มีที่มอสอทอแต่ว่าก็ไม่ใช่ระดับแปดนะคะแต่หนูไม่แน่ใจว่าคือมันจะคล้ายๆการสอบอะไรสักอย่างหนึ่งไหมที่แบบเราจะต้องไต่ไปแต่ละแบบเหมือนมีเลเวลหนึ่งก่อนแล้วก็ไปสองไปสามไปสี่อะไรเงี้ยหรือถ้าเราไปสอบแล้ว เหมือนเวลาหนูไปเรียนภาษาอังกฤษเนี้ยคะ่ะถ้าเราไปสอบเราอาจจะไม่ต้องเริ่มจากหนึ่งอะไรเงี้ยเราอาจจะไปที่ห้าเลยก็ได้มันแบบนั้นหรือเปล่าคือเหมือนมันไม่มีข้อมูลในส่วนเนี้ยออกมาเลยอะคะ่ะเหมือนเป็นจุดที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเลยทุกคนจะไปโฟกัสเรื่องการสอบภาษาหมดเลยที่ที่หนูเจอนะไม่แน่ใจว่าอาจารย์เจอประสบการณ์เดียวกันหรือเปล่านะคะเ,เหมือนคุณครูครับไม่มีข้อมูลที่สามารถเจอเครับ เป็นเป็นจุดที่แบบเราคิดว่าจะทำได้ <ขอ S 1> ใช่ไหมคะค <น S 1> ทีนี้ขออนุญาตถามกลับคะ่ะแล้วอาจารย์เบนเข็มมาเป็นแบบเรียนต่อเรียนภาษาอังกฤษไหมคะคะไม,ไม่ไม่เลยครับเพราะว่าผมเคยคุยกับคุณครูภาษาอังกฤษทีษ่โรงเรียนนะครับเขาบอกว่าการสอบแค่ B หนึ่งเฉยีครับก็ถือว่ายากแล้วจะครูภาษาอังกฤษกะทำได มันจะเปิดด้อยต่างๆินมากไปครับผมก็เลยมันมันมันมีนี่แล้วมันมีศูนย์ตามสอบแล้วตามโรงเรียนต่างๆนี่ออกประกาศคำสั่งมาเนี่ยตือไม่มีแต่ว่ามันยากกัเพราะเสิร์ชมันมันยากมันห้าร้อยสายเสียตงอบยากไม่ใช่ค่ะค่าสอบสองพันเพื่อนที่โรงเรียนไปสอบมาค่ะคือคือนอกจากเราปกติอ่ะถ้าคนที่ไม่เก่งถ้าคนที่ไม่เก่งภาษาเลยเราก็จะมีปัญหาเรื่อง S <S อ่าคำศัพท์ละหนึ่ง 2> 2, <000. S 1> แกมมาถ่ายแล้วสองพันการพูดการเขียนทุกอย่างเลยค่ะแต่ส่วนตัวก็พยายามเรียนผ่านแอปนะคะจะลองไปลง, <S 2> <S 2> งคอร์สเรียนดูไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมนะคะถ้าสำเร็จเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะคือสองพันนี่มันรู้ผลกี่วนันเนี้ยรู้ผลกี่วันน่จาจะแป๊บเดียวไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะแต่ครั้งละสองพันถ้าไม่ผ่านก็ไปสอบใหม่โเสียังินเิมอีกใช่ค่ะถ้าจะเป็นเอ่อกรณี c u t e เใช่ไหมคะ c u t e เที่ที่เทียบกับไอที่เราต้องไปสอบที่ศูน e ย์ hece อะค่ะค่าสอบสองพันเามีมีคนทำคลิปแนะนำเยอะเลยค่ะอยู่ใน TikTok ลองลองไปหาดูก็ได้ค่ะเผื่อท่านใดมีความสามารถด้านภาษาก็เผื่อเอามาใช้ลดระยะเวลาได้นะคะหรือ uh มีใครจะไปเรียนปริญญาเอกไหมคะ ไปเรียนด้วยกันไหมคะ <laughs> ขออนุญาตถามเรื่องการใช้ปิญญาโทมาลดลดเวลาหน่อยได้ไหมครับอ๋พอพอนนี่นหปรใญญาหรอคะ,อะ,อะครับค่ะของผมเนี่ยคือผมเพิ่งบัรจุใช่ไหมแต่ว่าผมจบปิญญาโทตั้งแต่ปีห้าสองแล้วอะมันยังใช้ได้ไหมครับถ้ายังไม่เคยใช้เลยหนูว่าใช้ได้นะคะแต่ตอนนั้นที่หนูใช้หนูใช้วอสิบเจ็ดอะคะ่ะโอหอ๋อ,อ,อถ้าเป็นวอพเอ ในตัวระบบใหม่ไม่ไม่แน่ใจใช่ไหมครับค่ะคือมันอย่างนี้ค่ะถ้าหนูอ่ะเคยใช้ไปแล้วใช่ไหมคะมันเอากลับมาใช้อีกไม่ได้มันคูเรียนก่อนบรรจุหรือเปล่าเปล่าค่ะหนูบรรจุ่ะอ๋อใช่ค่ะคูเรียนอ๋อใช่ผมผมผมจบก่อนบรรจุครับถ้าถ้าเกิดว่าวุฒเราจบคอนที่เราบรรจุไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วคุณครูภัยสารบรรจุได้วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทค่ะ อนบรรจุรใช่ไหมครับที่บรรจุอะค่ะตอนบรรจุรมผมผมก็ยื่นเป็นวัปดุยาโทไปเลยครับ้องไปดูของอะไรเบื้องต้นนะครับถ้าสมมติว,ว่าคุณครูไยสาลส่งยาโทไหมครับก็สามารถส่งได้ครับส่งส่งลดเวลาครับ<อ>ลดลดได้ใช่ไหมครับ คนส่งพีเอให้กับโรงเรียนนะครับในในเกณฑ์ในการส่งนะครับมันให้เราแนบใบคุณวุธไปครับมันไม่ได้ถามว่าจบก่อนหรือจบหลังหรือจบก่อนอจบก่อนหรือหลังการถวครับไม่เกี่ยวครับแค่เป็นวิทยวุฒยปริญญาโทครับสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งครับอ๋อครับ ครอบขอบขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูครับยังอีกยังอีกแต่ว่าเราต้องแนบไปนี้เลยนะครับหลักฐานกับหลักฐานการได้ดีเด่นสี่ครั้งนะครับต้องเข้าไปแนบในระบบด้วยครับดีเด่นสี่ครั้งครับเด่นต่ออี่ใช่ครับเป็นตัวคําสั่งของฝ่ายบุคคลที่ออกมาครับตอนที่เขาประเมินประจําปีใช่ไหมครับ เอาก็พอเจ็ดมาก็ได้ครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีตัวนั้นเนี่ยเอก็พอเจ็ดก็ได้ครับใช่ครับเป็นตัวนี้นกอพอเจ็ดครับแต่ว่าถ้าถ้าจะยืนก็ต้องใช้ต้นไอพีเอสองรอบนะครับปีห้าห้าเออหกับหกสองรอบครับ ครับโอเคครับเหมือนเน็ดผมมันจะกระตกุกขอบคุณมากครับหนูก็คิดว่าเป็นที่เน็ดหนูทุกทีเลยเพราะว่ามันมีจุดเดียวค่ะเวลาทุกคนเงียบเลย,เยให้พยากรมอบกันบ้านให้ด้วยนะคะคเลยชอบจะพยายามถามเรื่อยๆว่าใช่ไหมคะครูได้ยินไหมคะครูแล้วบางทีคุณครูเงียบเงียบมากไม่มีแม้แต่เสียง ไรแกลแอมอะไรอย่างนี้เลยรุนครับกำลังลุนครับค่ะการบ้านหัวข้อไหนที่คุณครูอยากให้ช่วยดูให้ไหมคะมีไหมคะการบ้านต้องคิดเอาเองครับเจ้าเส่งนี้ครับใจเย็นนะคะท่านดับเตอร์ให้คุณครูแต่ท่านไปเขียนข้อตกลงมาแล้วก็มาตกลองเป็นเออ่ประเด็นท้าทายดีไหมคะเผื่อจะได้ช่วยกันดู เขียนผ่านหมดเลยมาส่งมาก็ได้ได้หมดแค่หัวข้อเฉยๆก็ได้ค่ะอลองลองดูว่าไอเดียที่คุณครณเป็นวิชาเลือกเลือกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีไหมคะน่าจะไม่ไป ันบ้านลองให้ส่งหัวข้อประเด็นท้าทายแล้วกันค่ะเป็นภาพหรือเป็นไฟล์สัญญาณไม่ค่อยดีเป็นเป็นภาพแคปหน้าจอก็ได้นะคะครูตรวจหนูเอง <ไ S 1> ค่ะเมื่อกี้เอาเป็นภาพไปแล้วกันนะฮะเป็น,ปนภาพแคปหน้า,าจอมาก็ได้ค่ะคแค่ให้ สัญญาณน่าจะไม่ดีนะครับของผมก็หลุดไปหนึ่งรอบนะับนั่นยังอยู่หรือเปล่าครับพี่กอนฮะอยู่ค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตหยุดการบันทึกในช่วงนี้ก่อนนะครับ